จริงๆอันนี้ก็คือยังไม่ทราบข่าวเท่าไหร่ก็รู้สึกตกใจอยู่พอสมควรครับผมแต่ว่าก็มีพี่ๆน้องๆให้กำลังใจกันครับจริงๆก็เคยคบกันมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแต่ว่าเลิกกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับถ้าเป็นจริงน้องคิดยังไงบ้างถ้ามันเป็นจริงนะผมพร้อมที่จะรับผิดชอบครับพร้อมที่จะรับผิดชอบครับส่วนตัวเราห่วงอะไรมากที่สุดณตอนนี้ก็จริงๆห่วงแฟนคลับเพื่อนๆครอบครัวเป็นห่วงทุกๆคนครับกระทบกับงานอนาคตของเราไหมคิดว่าอาจจะมีบ้างครับผมแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เนาะถ้าเขายังให้โอกาสเราก็พร้อมที่จะแบบทำงานของเราให้เต็มที่ตอนนี้ก็คงต้องกลับไปคุยกับแบบหลายๆฝ่ายก่อนครับผมก่อนที่จะแบบสรุปอะไรได้